สบายดีพี่น้องทุกๆคนสำหรับวันเดย์วันคลิปมื้อนี้ข้าน้อยจะมาสอนในการพรเสียงและเพิ่มเสียงในเวลาที่เฮามีวิดีโอที่กำลังเว้าอยู่เพื่อให้วิดีโอของเฮาน่าฟังหลายขึ้นเวลาที่คนเว้าเนาะเฮาจะได้เข้าใจเนื้อหาและกับเนื้อความก่อนอื่นพี่น้องเปิดเข้าไปอยู่ในแอป Kai Master เลยเนาะกดเข้าไปเลยเมื่อพี่น้องกดเข้ามาแล้วให้พี่น้องกดเข้าไปที่ค่ายมาสเตอร์เลยเนาะถ้าพี่น้องคนใดในโทรศัพท์ของท่านมีแบบนี้ขึ้นมาเนาะพี่น้องบ่ต้องไปสนใจเนาะเพราะว่าตัวนี้มันจะให้เสียเงินแต่ว่าเฮาบ่ต้องเสียเนาะเพราะว่าแอปค่ายมาสเตอร์มันจะให้ใส่ฟรีเนาะให้เฮาคลิกไปที่หมายคูณอยู่นี่เลยแล้วหลังจากนั้นให้ทำการสร้างใหม่กดเข้าไปเลยให้พี่น้องกดเข้าไปใน16ต่อ9แล้วก็กดต่อไปโอเคเมื่อพี่น้องมาฮอดหน้านี้แล้วให้พี่น้องทำการเลือกเอาวิดีโอใดหนึ่งที่จะลงมาเพื่อแก้ไขให้คลิกเข้าไปอยู่ที่มีเดียแล้วเลือกวิดีโอทั้งหมดและหลังจากนั้นเลือกเอาวิดีโอที่ต้องการที่จะมาแก้ไขแล้วเราจะมาใส่เสียงเพลงแล้วก็พ่นเสียงเพิ่มเสียงในเวลาที่เราเว้าอยู่เนาะเมื่อทำการเอาวิดีโอลงมาแล้วให้พวกเขาเอาเพลงมาใส่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดเป็นตัวอย่างจะเอาพ่นเสียงเพลงดงแล้วก็เพิ่มเสียงขึ้นให้คลิกไปที่เสียงแล้วทำการเลือกเพลงที่เราต้องการได้เนาะเราสามารถเลือกเอาเพลงที่เราโหลดมาจาก YouTube หรือว่าโหลดมาจากยูบอนอื่นได้เนาะแต่มื้อนี้จะบ่ได้สอนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนในการโหลดเอาวิดีโอหรือว่าเสียงเพลงเอามาลงเพื่อที่จะตัดต่อเนาะแต่ก่อนที่เราจะเอาลงมาหรือว่าดาวน์โหลดมาให้พี่น้องเบิ่งดีๆเนาะเพราะว่าวิดีโอนั้นอาจจะเป็นลิขสิทธิ์ของกระเจ้าเนาะเดี๋ยวข้าน้อยจะสอนในการดาวน์โหลดอีกครั้งนึงแล้วมื้อนี้เราจะมาทำการพรเสียงเพิ่มเสียงเนาะโดยคลิกเข้าไปที่เพลงที่เราต้องการที่จะเอาลงมาโอเคเมื่อเฮาได้เสียงเพลงแล้วให้เฮาขยายเนาะโดยใช้มือ2นิ้วเนาะอยู่บนนี้ขยายออกเพื่อเฮาจะได้แก้ไขได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวข้าน้อยจะขอตัดเป็นวิดีโอตอนที่เบื้อแดงเบ้าเลยเนาะเพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าใจง่ายในการพ่นเสียงเพิ่มเสียงโดยคลิกไปที่วิดีโอเพื่อทำการแก้ไขแล้วกดไปที่ตัดวิดีโอหรือแยกวิดีโอเนาะที่เราสอนไปแล้วในคลิปแรกคลิปก่อนนี้เนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะได้วิดีโอแล้วเดี๋ยวข้าน้อยจะมาอธิบายหน่อยนึงเนาะถ้าพี่น้องต้องการปิดเสียงของวิดีโอเพื่อที่จะให้ได้ยินเสียงเพลงแต่เท่านั้นให้พี่น้องคลิกไปที่วิดีโอแล้วจะมีมิกเซอร์อยู่นี่เนาะเป็นลำโพงให้เราคลิกที่นี่เลยแล้วทำการปิดเสียงเลยเนาะวิดีโอของเราก็จะบ่มีเสียงเดี๋ยวข้าน้อยจะเปิดเสียงขึ้นใหม่เนาะแล้วให้กดติ๊กหมายถูกหลังจากนั้นเราจะมาพ่นเสียงแล้วก็เพิ่มเสียงนํากันเนาะโดยคลิกไปที่เสียงเพลงเนาะแล้วมันจะมีไทม์ไลน์ให้เราแก้ไขแล้วเราจะเห็นว่าระดับเสียงตัวนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยเมื่อคลิกเข้ามาแล้วให้เราเลือกจุดหมายว่าเราจะพ่นอยู่ที่ใดหรือจะเพิ่มอยู่ที่ใดเนาะสำหรับวิดีโอตัวไอ้แดงเว้าเนาะจะเป็นวิดีโอที่ข้าน้อยตัดต่อแล้วอาจจะมีเสียงเพลงพร้อมกับเสียงเว้านําเนาะข้าน้อยบ่ได้เอาวิดีโอตัวที่ว่ามีเสียงเว้าโดยเฉพาะมาให้เป็นตัวอย่างเบิ่งเนาะแต่สาธิตอยู่นี่ให้พี่น้องเบิ่งเพื่อที่จะเข้าใจเดี๋ยวเราจะมาเลือกจุดที่เราจะพ่นเสียงเนาะข้าน้อยจะเลือกอยู่จุดนี้เนาะพี่น้องเห็นเส้นตัวนี้บ่เส้นนี้แม่นเส้นระดับเสียงเพลงเนาะที่เราจะพ่นสามารถเพิ่มขึ้นได้แต่เราจะเพิ่มจะพ่นขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเนาะข้าน้อยจะเลือกจุดพ่นอยู่จุดนี้แล้วให้พี่น้องติ๊กอยู่ที่หมายบวกเมื่อติ๊กแล้วพี่น้องจะเห็นว่ามันจะมีจุดมาร์กอยู่ในนี่เนาะหลังจากเห็นจุดมาร์กแล้วจุดหนึ่งจุดมาร์กตัวนี้มันจะครึ่งเส้นตัวทำอิดเนาะถ้ามีจุดเดียวมันก็จะลงเบิดเลยเนาะตัวอย่างให้เรากดดึงลงเลยเห็นป่ะถ้าเราลงมันก็จะลงเบิดพร้อมกันเนาะแต่ข้าน้อยจะเฮ็ดเป็น2จุดเพื่อที่จะครึ่งจุดทำอิดไว้ให้มันมีเสียงเพลงแต่ข้าน้อยจะพรตอนที่คลิปวิดีโอนี่กำลังเว้าเนาะ
เขาจะมาร์กเป็น2จุดเนาะติ๊กใส่เลยเมื่อเฮาติ๊กแล้วเฮาจะเห็นว่ามันจะมี2จุดเนาะจุดที่2นั่นก็คือเวลาเฮาดึงเสียงลงเนาะจุดที่1มันจะบ่ลงนำเพราะว่ามันมีตัวครึ่งไว้ให้เนาะเดี๋ยวเฮาจะมาทำการผ่อนลงเลยเขาจะผ่อนลงเลยเนาะโอเคเสียงเพลงเฮาจะเริ่มต้นมันจะดังลงมามันจะคอยแล้วเฮาจะได้ยินเสียงเว้าสัตว์ขึ้นเนาะให้เฮามาเปิดฟังนำกันกดติ๊กถึกเลยโอเคแล้วหลังจากนั้นเฮามากดเพย์ Fun Day One Clip Day 3มื้อนี้ขน้อยอยากมาเว้าถึงเรื่องของ How we gonna get impact to เสียงเพลงนั้นมันจะผ่อนลงแล้วเนาะเพียงเท่านี้พี่น้องก็สามารถที่จะเว้าหรือสัมภาษณ์เนาะเอาสามารถผ่อนลงได้แล้วเสียงเพลงจะกระคอยลงถ้าพี่น้องอยากให้เสียงเพลงผสมประสานกับเสียงเว้าแต่ให้เสียงเพลงนั่นคอยลงอีกหน่อยนึงเช่นเดียวกันให้พี่น้องมาปรับอยู่บอนเดียวกันเลยเนาะแล้ววันนี้ขน้อยจะเพิ่มเสียงเพลงขึ้นเนาะให้เฮาคลิกใส่เพลงแล้วมาคลิกใส่ระดับเสียงแล้วขน้อยอยากให้มันดังอยู่จุดนี้เวลามันจะข้ามไปวิดีโอตัวใหม่เนาะเสียงเพลงมันจะได้ดังให้เฮาติ๊กไปที่บวกเลยเนาะเลือกจุดหมายที่เฮาจะมาร์คเพื่อที่จะคึงไว้คึงตัวที่ผ่อนลงแล้วเพิ่มตัวที่เฮาจะเลือกให้มันดังขึ้นเนาะให้เฮาติ๊กบวกเลยโอเคเมื่อเฮาได้จุดหนึ่งแล้วข้าน้อยอยากให้มันดังทรงนี้เนาะค่อยดังขึ้นถ้าพี่น้องอยากให้มันค่อยดังขึ้นหลายเฮาก็ยับออกหลายถ้าพี่น้องอยากให้มันดังขึ้นบัดเดียวกันยับมาใกล้ๆเนาะเฮ็ดเป็น2จุดให้พี่น้องติ๊กไปที่บวกอีกท่านึงเฮาจะได้จุดมาร์ค2จุดแล้วเฮาจะมาทำการดึงขึ้นเพื่อให้เสียงเพลงมันดังขึ้นเนาะพี่ต้องสามารถปรับระดับได้เนาะว่าจะให้มันดังมันคอยสําไดเนาะแต่ปกติที่เฮาเอาเพลงลงมามันจะดังอยู่ประมาณ 100% แต่เฮาสามารถเพิ่มให้เป็น 200% ได้เนาะแต่ขน้อยจะเพิ่มอยู่ประมาณ 88% นี่เนาะแล้วให้เฮามาลองฟังนํากันเนาะให้เฮากดติ๊กถึกแล้วกดลิสต์ Fun Day One Clip Day 3มื้อนี้ขน้อยอยากมาเว้าถึงเรื่องของ How we gonna get impact to othersพวกเขาสิมีผลกระทบทางดีเนาะผลกระทบทางดีกับคนอื่นกับผู้อื่นได้แนวใดพี่น้องคือเราทุกคนเคยโยนก้อนหินลงใส่ไหมนะพี่น้องจะเห็นว่าเพลงนั่นมันจะดังขึ้นเหมือนกับคลิปวิดีโอตัวที่เอเดียงว่าเนาะที่ก็น้อยตัดต่อเป็นตัวอย่างให้เบิ่งก็จะประมาณนี้เนาะเสียงเพลงจะคอยลงแต่เฮาจะได้ยินข้อความนั่นสัตว์ขึ้นกว่าเก่าสำหรับคลิปนี้กับเบิดเพียงเท่านี้เนาะถ้าพี่น้องสนใจหรือบ่เข้าใจตัวใดก็สามารถสอบถามตื่มแล้วข้าน้อยจะมาสอนในคลิปต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนขอบใจที่รับชม